มันต้นเป็นสินค้ากำลังเป็นที่ต้องการสูงของตลาดมีหลายบริษัทรับซื้อและประชาชนก็ปลูกยางแพร่หลายโดยเฉพาะนับแต่ภาคกลางหาภาคใต้ของเราความจริงแล้วการเฮ็ดกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นปลูกฝังหรือเลี้ยงสัตว์แม่นล้วนแต่ต้องแลกมาด้วยความยากลำบากบ่เพียงแต่ลงทุนเท่านั้นเพื่อแฮงก็ต้องสูงใส่อย่างสุดความสามารถจึงจะได้ผลผลิตที่น่าพอใจมื้อนี้จะพาแฟนข่าวไปรู้จักกับผู้ปลูกมันต้นเมืองพลานไซแขวงสวรรณเขตลุงพานสัญราชเป็นหนึ่งในครอบครัวตัวแบบการปลูกมันต้นบ้านโนมีไซได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองได้ปลูกมันต้นเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วซึ่งปีทำอิฐปลูกในเนื้อที่1เฮกตาร์ปลายมีรายรับ10ล้านกว่ากีบปีที่2ปลูกในเนื้อที่4เฮกตาร์มีรายรับ20ล้านกว่ากีบและปีที่3นี้ปลูกในเนื้อที่6เฮกตาร์และจะเริ่มก้นในระหว่างเดือน1หาเดือน2ปี2024นี้คาดว่าจะมีรายรับ60หา70ล้านกีบสำหรับการปลูกมันต้นปีนี้มีรายจ่าย4หา5ล้านกีบเท่านั้นเนื่องจากว่ามีเนื้อที่ดินที่ปลูกพันมาแต่ปีก่อนแล้ว4เฮกตาร์ดังนั้นมาในปี2023นี้จึงเสียค่าบุกเบิกเพิ่มเพียง2เฮกตาร์สำหรับการบูรณะรักษามันต้นของลุงพานก็บ่ยุ่งยากปานใดมีเพียงแต่มันรกหญ้าส่วนการใส่ปุ๋ยหรือยาฆ่าหญ้าลุงบอกว่าบ่ได้นำใส่แต่จะเน้นปลูกแบบวิธีธรรมชาติเนื่องจากว่าดินที่ปลูกนี้เป็นดินดงซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรเฮ็ดให้มันต้นดูดซึมเฮธาตุได้ดีแต่ในนั้นก็มีความยุ่งยากอยู่โดยเฉพาะแม่ระยะที่กวนหัวมันและตัดลำมันเนื่องจากว่าแรงงานภายในครอบครัวมีเพียง5คนเท่านั้นดังนั้นจึงต้องได้จ้างแรงงานจากภายนอกมาช่วยลุงพานบอกว่าถ้าหากมีพื้นที่บ่ได้เฮ็ดหยังมีความดุมันก็ลองปลูกมันต้นเพื่อเป็นรายรับเสริมถึงได้เงินบ่หลวงหลายแต่ก็สามารถนำไปใช้จ่ายแนวจำเป็นได้อาศัยเสริมกับรายรับอื่นๆเติมเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเป๊ปซี่เป๊ปซี่ท้องแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเป๊ปซี่